ทำไม่ทำเสร็จแล้วก็ส่งกดนักเรียนช่วยไปทานนะคะวันเดนีี๋้ยวเรเาลจิะกใชเด้ี๋ยวหนเัลงิกเอาไปสือคแกืมนมเดีา๋ยวลูกแล้วส่งไว้ยังทำใหม่จ้ะค่ะโอทำใหม่้นะคะแม่หนูไม่อได่้ะเอาหนังสือแกมมามาให้หนูกักตัวอยู่ที่บ้านนั้นเดโีอ๋ยว้นักเรียนก็ต้องจดนะโอ้ดีรักมวัันนี้นครูจะเรียนดเรื่ีองมเพัน้นท์นะคะเป็นเพ้นท์รวอ่มะนะคะในหนังสือนะนักเรียนที่ไม่มีหนังแต่สืแบอบแนวหรือหนหันงึ่สงือไม่ได้อยู่กับตัวเองนักเรียนก็ต้องจดนะหรือแคปเจอร์ไปก็ได้โอเคค่ะหน้าที่15นะคะนักเรียนเปิดหนังสือให้เลยลูกหน้าทอี่อนสิเบพหจ้าสิบทินใช่กระตังทำอะไรลูกได้เยอะเลยครับที่ร้านเปิดแล้วยังบิงซูเปิดไหมขเาปยิดไหมแล้วครับเปิดแล้วเดี๋ยวไปทานได้ใช่ไหมซื้อกลับบ้านดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันอะไรนะเดี๋ยวมันละลายอยากกินน่ะครูว่าข้ามเดี๋ไยปวค่หอนย้าไปโรงซเรืี้ยอนเดนี๋ะยวครับครูก็จบแล้วตั้งอ๋อได้โอได้้ได้อย่างโทษครูคืออันนี้ให้แคปเลยเหรอถ้านักเรียนไม่มีหนังสือใช่ไหมคะนักเรียนแคปไว้ได้เลยนะคะแคปไว้แล้วก็ไปจดค่ะได้เกดไม่มีหนังสือนะอ๋อโดนทุกรอบเลยอ๋อหนังสือหนไหูนมใีครมีหนังสือโชว์ให้คุณครูดูหน่อยค่ะโชว์มีอยู่บุ๊กนี่ค่ะนี่คโช่ะว์มีอยู่บุ๊กหนูไหนมคีะหนังสือนักเรียนค่ะดีมากเก่งมากค่ะเข้ามาแล้วคเปิ่ดะกล้องด้วยนะใครไม่เปิดกล้องแสดงว่าไม่มานะหมายเลขชื่อรับใช่ไม่เช็คชื่อให้ไม่ต้องเช็คเลยไม่เปิดกล้องแสดงว่าไม่มาเรียนี่นะคะหนังสือค่ะสวัสดีค่ะจะรายการใชส้บายแกดีอยมู่ไหมมาใช่ไหมคะใช่โหค่ะหนแกูมซมึา้งลูมกาเพกราะเวล่ายในเอ็กเพรสเราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมหนังสือแกมมาโอเคค่ะมอร์นิ่งค่ะแก้มบุ๋มมอร์นิ่งค่ะเมเปิลเทิร์นออนยูอาร์คาเมล่าเปิดกล้องด้วยนะมอจ๊ะนุท่งักทายกันก่อนนะคะใครไม่เปิดกล้องคุณครูไม่เช็คชื่อให้นะเช็คชื่อผ่านกล้องนะไม่เช็คชื่อให้ใช่ไม่เช็คชื่อให้ไม่มีกิจวิสัยให้นะเพราะว่านักเรียนอ่ะเข้ามาคุณครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนเรียนจริงไหมใช่ไหมเดี๋ยวถ้านักเรียนหนเปึ่ิงดกล้องคครูรูก็จะจับหน้าต่างนักเรียนว่าเรียนอยู่โอเคครูขอแชร์สไลด์ก่อนนะคะ Today we are going to study about เทนนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเทนนะคะสภาพหัวไม่น่าดูเลยเทนนักเรียนจำได้ไหมว่านักเรียนเรียนไปกี่เทนแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวไปปิดประตูก่อนนะเผื่อลูกกวงโอเคค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนเรื่องเทนไปกี่เรื่องแล้วจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมที่เราเรียนไปก็จะมี present simple tense ใช่ไหมลูกเทนแรกเลยนะคะผมปิดไมค์นักเรียนก่อนโอเคนะคะสำหรับเทนส์ก็คือการเวลานะคะการเวลาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะก็คือพาร์ทที่มันเป็นปัจจุบันเราเรียกว่า present นี่ค่ะ present นะคะส่วนพาร์ทที่มันเป็นอดีตนะคะเราเรียกว่า past เลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เป็นอนาคตนะคะเราเรียกว่า future นะคะจะมีทั้งหมด12เทนส์12โครงสร้างนะคะแต่วันนี้คุณครูจะสอนแค่เทนส์ที่เราจะเจอบ่อยๆนะคะเทนแรกเลยเราเจอบ่อยเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเราเรียกว่า present simple tense นะคะเหมือนกิจวัตรประจำวันอะ routine นะคะ your routine นะคะเหมือนกิจวัตรของนักเรียนก็จะเป็นโครงสร้างของ present simple เพราะว่านักเรียนทำเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างที่นักเรียนทำเป็นประจำเช่นอะไรบ้างลูอกาบน้ใช่ใช่ำไหมคะอาบนน้ำเก็ตอัพเห็นไหมลูกเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราตื่นนอนทุกวันใช่ไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่ปเรากต้องติทแกมมาหน้าตาเป็นยังไงอะครับำหนังสือแกมมาหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยลูกใครมีหนังสืออยู่บ้างหนูมีค่ะเล่มนั้นเลย
เห็นไหมลูกกระตังเห็นไหมคะครูหน้าที่เท่าไหร่เห็นครับหน้าที่15ค่ะ15 15ค่ะเอาเทนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเทนค่ะทั้งหมดกี่เทนคะ5เทน5เทนใช่เทนแรกเลยจะเป็นเทนที่เราเจอประจำนะคะจะเป็นเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันเป็นเหตุการณ์ที่บอกความถี่นะคะเช่นทำทุกวันก็ every อะไรคะ every day ใช่ไหมคะวันละครั้งก็ once a day นะคะต่อไปเทนต่อมาที่เราจะเรียนก็คือ present continuous ก็คือมีการกระทำที่เป็นยังไงคะ present continuous หรือเกิดขึ้นแน่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังจะทำณตอนนี้ค่ะถ้าเป็น present con นะคะจะทำณตอนนี้เลยค่ะฉะนั้นคำกริยาของมันอ่ะจะเติม ing ลูกหลักสังเกตนะคะ ing คือกำลังค่ะเช่นตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ก็ studying ใช่ไหมคะกำลังพูดก็ talking speaking running กำลังวิ่งนะคะถ้ามี ing เมื่อไหร่แปลว่ากำลังค่ะคือกำลังทำตอนนี้เลยใช่ค่ะเป็น present con ต่อไปค่ะ past passing คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบไปแล้วก็คือไม่มีการทำต่อแล้วจบไปแล้วใช่เหมือนภาพที่เราเฉลยวิธีใช่ก็คือจบไปแล้วไงลูกนะคะต่อไปค่ะ past con past con คืออะไรลูก past con ก็คืออยู่ในอดีตใช่ก็คือสำหรับ passing กับ past con มันจะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ถ้า passing อ่ะมันจะบอกว่าเป็นอดีตอย่างเช่นบอกแค่ว่าเมื่อวาน yesterday เฉยๆแต่ไม่ได้ระบุว่าเมื่อวานตอนไหนแต่ถ้าเป็น past con เนี่ยจะบอกเมื่อวานแต่บอกเวลาด้วยเช่น at 10 o'clock yesterday เมื่อวานตอน 10 โมงเห็นไหมบอกให้รู้ว่าเมื่อวานแต่ตอน 10 โมงนะระบุเวลาที่ชัดเจนเราจะใช้กับ past con แต่ถ้าบอกแค่ว่าเมื่อวานบอกกว้างๆไม่ได้รู้ว่าตอนไหนเราจะใช้ past simpleเข้าใจไหมคะมันจะแตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาที่ชัดเจนเข้าใจไหมลูกมันเป็นอดีตเหมือนกันแต่มันเป็นอดีตที่ระบุเวลาไหมถ้าระบุเวลาก็เป็น past con ถ้าบอกกว้างๆก็เป็น past simple นะคะต่อไป future future ก็คืออะไรคะอันนี้เราเรียนกันแล้วอนาคตใช่อนาคตมีกี่แบบคะจำได้ไหมมีแบบ50กับ50กับเกิดขึ้นแน่นอน50กับอะไรคะ50กับอะไรคะ50กับเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ50กับ 100% ใช่ไหมเกิดขึ้น 50% 50% เราใช้วิวใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็น 100% เราใช้อะไรคะใช้ verb to be แล้วก็ going to ใช่ไหม going to ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างก่อนว่าแต่ละเทนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอะไรนะคะสิ่งแรกเวลานักเรียนเจอข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดเนี่ยเรื่องเทนนะคะถ้ามันเรียนแยกเป็นเทนอ่ะมันจะไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียนรวมหลายๆเทนนะคะเอาทุกเทนมารวมกันนะคะเราต้องจำอะไรลูกจำอะไรคะตัวที่มันช่วยแยกอะค่ะว่ามันคือเทนอะไรคีย์เวิร์ดใช่เราต้องไปจำคีย์เวิร์ดค่ะแต่ละเทนก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูเทนแรกก่อนเดี๋ยวเราไปดูคีย์เวิร์ดก่อนที่เราจะไปดูโครงสร้างเราไปช่วยกันบอกคีย์เวิร์ดก่อนนะคะpresent sim คีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างคะ yesterday present sim นะไม่ใช่ past นะแป๊บนึงครู present sim always มั้ย always ถูกต้องค่ะ always อะไรคะAlway, usually, often, sometimes. ใช่ always, usually, sometimes. นะคะ sometimes แล้วก็อะไรคะ often หรือ often ก็ได้ใช่ไหม often, seldom อะไรอีกคะ once a twice ใช่ once a once a once a twice a อะไรอีกEvery is never Every แปลว่าอะไรคะ Every แปลว่าทุกอะไรนักเรียนเติมมาเองใช่ไหมคะด้านหลังทุกวันทุกปีทุกวันก็ Every day ใช่ไหมคะ Every month ก็ทุกเดือนใช่ไหมคะอันด้านหลังเนี่ย
นักเรียนต้องเติมเองนะคะอันนี้มันคือความถี่ว่าเราทำบ่อยแค่ไหนทุกๆอะไรนะคะต่อไปอะไรอีกคะ every each each แปลว่าอะไรคะแปลว่าแต่ละใช่ไหมคะเช่นถ้าแต่ละวันเราก็ใช้ each day ใช่ไหมคะ each month ก็ได้นะคะ never never แปลว่าอะไรลูก never คือไม่เคยเช่น I never drink beer ฉันไม่เคยดื่มเบียร์เลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยทำแล้วก็ today ก็ได้นะคะนี่พายุบ้านใครเข้าอยู่คะเสียงมันเหมือนเสียงมันเหมือนคนดำน้ำอ่ะครูพายุเข้าค่ะเรียนในห้องในออนไลน์ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าได้คือแบบสัญญาณมันก็โอเคเนาะแล้วก็เหมือนทุกคนจะตั้งใจฟังด้วยแต่ว่าป้าเกตทำอะไรอยู่เมื่อกี้เห็นเต้นอยู่แอบไปเต้นติ๊กต็อกหรือเปล่าเต้นอะไรอ่ะครูเห็นเมื่อกี้เต้นอยู่เมื่อกี้ใครเห็นบ้างเมื่อกี้หนูนอนอยู่ไม่ก่อนหน้านี้อ่ะเห็นอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเกรดโอเคสรุปแล้วคีย์เวิร์ดเดี๋ยวเรามาจำคีย์เวิร์ดก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนค่อยแคปหน้าจอไปนะคะแล้วมีแม่ครูมีด้วยค่ะน้องบริด้วยนะคะแต่ที่นักเรียนยกมาเลลี่โอเคใช่เลลี่แต่ที่นักเรียนยกมานักเรียนจะไปเจอมัธยมค่ะแต่ถ้าประถมเราจะไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นนะคะประถมเราจะเจอหลักๆก็คือAway, usually, sometimes, often. ครูแต่ว่าหนูท่องมาหนูจะจำได้ใช่อันแหละดีแล้วนักเรียนท่องไว้เยอะเราก็จะจำเยอะแต่ว่าเหมือนเพื่อนๆ เนี่ยต้องให้เขาค่อยๆจำก่อนลูกนะคะเพราะจะจำไปเยอะเดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้อีกใช่ไหมคะเราจะจำที่เราเจอบ่อยก่อนนะคะก็มี Away, usually, sometimes, often, seldom, once a once a ก็แปลว่า1ครั้งต่อเช่น1ครั้งต่อวันเช่นเกสบอกว่าหนูอาบน้ำ1ครั้งต่อเช้านะไอ้เหี้ยนั่นแหละนะคะ twice a ก็คือ2ครั้งต่ออะไรเราเติมไปเลย twice a year twice a day นะคะโอเคต่อไป present con ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นยังไงกำลังเกิดขึ้นนี้เลยใช่ไหมจะมีคำว่าอะไรคะ now now แล้วก็อะไรคะright now now right now at the moment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  ก็คือ the present ใช่ moment ก็คือณเวลานี้ใช่ไหม at the present ปัจจุบันนี้ไม่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเลย at the present at this time ในเวลานี้ this time เครื่องหมายตกใจจำได้ไหมตกใจเหรอตกใจใช่นะคะเช่นมีคำว่า listen แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจก็คือให้นักเรียนฟังเลยนะคะ stop ก็คือหยุดเลย look ก็คือดูเลยนะคะมันก็จะมีคำกริยาแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจก็คือให้เราทำทันทีเลยเช่นบอกให้ดูก็ดูเลยฟังก็ฟังเลยเข้าใจไหมคะมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดของ present conต่อไป past sim ค่ะ past sim คืออะไรเป็นอดีตจบไปแล้วอดีต yes yesterday last ตอนนี้เราตรงไปเป็นด้านหลังใช่ไหมบวกปีคศที่ผ่านมาแล้วถ้า ago เราไปเติมด้านหน้านะเราไปเติมด้านหน้าเช่น today ago แต่ถ้า last อะเราเติมด้านหลัง last night last week นะคะคุณครูก็จะเว้นไว้ให้นักเรียนเติมเองว่านักเรียนบอกอดีตนะคะบอกอดีตเมื่อไหร่เราเติมไปเองนะคะ yesterday last ago แล้วก็อะไรคะ in พศที่ in พศที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้วอะไรคะแล้วก็ when I was when I was นะคะ I ใช้กับ was นะถ้าเป็นรูปอดีตนะคะ was ก็คือ was to be อดีตใช่ไหมถ้าปัจจุบันก็ I am แต่ถ้าเป็นอดีตก็ใช้ I was นะคะ when I was แล้วก็ when อะไรอีกWhen they live When I was When they were ใช่ไหม When they were ถ้าประธานพหูพจน์อ่ะเราจะใช้กับ were ใช่ไหม You we they ใช้กับ were แต่ถ้าเป็นเอกพจน์รวมถึง I เราก็จะใช้กับ was นะคะ This morning เมื่อเช้านี้ก็เป็นอะไรเป็นอดีตเหมือนกันใช่ไหม This morningแต่ถ้า this night ล่ะลูก this night คืนนี้เป็นคีย์เวิร์ดของอะไร
this morning this night ไม่เหมือนกันนะมันต่างกันนะคะถ้า this morning เช้านี้ผ่านมาแล้วแต่ถ้า this evening แปลว่าอะไร evening เย็นนี้เย็นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นยังไงคะยังไม่เกิดขึ้นค่ะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะมันจะเป็นทิศอะไรนะเรียนคิดว่า can feel future ไม่ใช่มันเป็น future ก็ได้หรือมันจะเป็น present con ก็ได้present con มันจะเกิดกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดก็คือกำลังที่เกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าเป็น present con มันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เช่นเย็นนี้อ่ะอะไรไม่กี่ชั่วโมงมันก็เย็นนี้ใช่ไหมมันสามารถใช้คีย์เวิร์ดของ present con ได้ด้วยนะคะ future ก็ได้นะคะเราเลือกใช้เอาก็ได้นะคะต่อไป past con past con คีย์เวิร์ดเท่าไหร่เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่า past con มันเป็นอดีตแต่มันจะมีการระบุเวลาที่ชัดเจนค่ะเช่น at 10 a.m. a.m. คือช่วงไหนคะอะไรคะ a.m. ตอนเช้าค่ะa.m. ใช่ไหมคะก่อน12ก่อนตอนเที่ยงค่ะจะไม่ได้คือ a.m. หลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงวันใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงเช้า 7 a.m. ไปจนถึง12ใช่ไหมก่อนที่จะ12อ่ะเราใช้ PM ใช่ไหมถ้า PM ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนใช่นักเรียนอย่าลืมแยกให้ดีนะไม่งั้นเวลานักเรียนนัดเพื่อนเนี่ยต้องดูด้วยเพื่อนนัดกี่โมงนะเหมือนเกสเนี่ยเกสนัดเพื่อนเขานัดตอน10โมงเช้าเราไปตอนเกสนัดกันตั้งมากระตังหรือฉันจะไปกินมื้อเมื่ออาหารกับเธอนะเกสนัด AM กระตังไป PM ได้เลยเจอกันไหมไม่เจอกันเกสแบบเปลี่ยนนัดเลยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วใช่ไหมโอเคคือมันจะระบุเวลาที่ชัดเจนเลยนะคะต่อไป at night ได้ไหมคะ at night เหรอลูก at night ส่วนใหญ่มันจะระบุเวลาที่เป็นอดีตแล้วก็มีเข็มนาฬิกาลูกนะคะฟิวเจอร์ก็จะเป็นอะไรคะTomorrow แน่นอน Tomorrow จะไหม Tonight Tomorrow Tonight คืออะไรลูก Tonight คืนนี้ใช่ไหมคืนนี้คืนนี้ค่ะแล้วก็ Next Next ใช่ไหมคะ Next แปลว่าอะไรคะต่อไปต่อไปซูนกันหน้า Next Sunday ก็ซูนอาทิตย์หน้าซูนแปลว่าอะไรคะเร็วๆนี้ใช่เราเจอในโรงหนังใช่ไหมคะ coming soon จะมาในเร็วๆนี้ใช่ไหมแต่ยังไม่มานะคะมันจะมีป้ายที่โรงหนังใช่ไหมถ้าเราไปดูภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะมีป้ายใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปอ่ะหนังนี้จะมาฉายมันก็จะมีคำว่า coming soon จะมาในเร็วๆนี้นะคะโอเคนี่คือคีย์เวิร์ดนะไออีกมีอีกไหมThis evening ก็เป็นอดีตเอ๊ะเป็นอนาคตเหมือนกัน This evening Later Later ภายหลังใช่ไหมโอเคนะคะนักเรียนแคปไว้ได้เลยนะคะไว้ดูนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดเห็นไหมลูกแต่ละเทนส์คงสร้างของเทนส์อ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันคีย์เวิร์ดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะถ้านักเรียนจำคีย์เวิร์ดเทนส์ได้นักเรียนก็จะทำจะจำได้ลูกสิ่งแรกคือจำคีย์เวิร์ดได้ก่อนนะคะพอจำคีย์เวิร์ดเสร็จนักเรียนก็ต้องไปจำโครงสร้างเทนส์นะคะเสร็จแล้วยังเอ่ยแคปไว้แล้วยังเก็บไว้แล้วไปแล้วค่ะโอเคหนูเริ่มเข้าใจแล้วค่ะนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งดอกไม้คุณครูนักเรียนรีบส่งไม้คุณครูหน่อยนะคะไม่ใช่ดอกไม้เป็นช่อลูกอมนะคะประเด็นทายคุณครูจะได้ไปลงไปอัลบั้มไว้เป็นผลงานหนูส่งให้อาทิตย์หน้านะคะพอดีว่าหนูลืมดอกไม้ที่โรงเรียนค่ะนะคะได้ได้ค่ะครูทำส่งมาแล้วก็ถ่ายรูปตอนถือไว้ด้วยนะได้ค่ะจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะคะต้อง10คะแนนเนี่ยถ้านักเรียนไม่ทำเดี๋ยวครูจะทำข้อสอบแทนนะไม่ให้รีแลกซ์โดยการทำชิ้นงานบ้างออกแบบไหมคะ
ถ้าเราออกแบบไม่เป็นเราก็ดูตาม YouTube ก็ได้ดูอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูดูตาม YouTube ค่ะใช่เห็นไหมทำไม่ยากเห็นไหมคะโอเคเสร็จแล้วนะคะหน้านี้คุณครูขอลบก่อนนะค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างบ้างโครงสร้างประโยคคุณครูจะบอกแค่ประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเรามาดูกันโครงสร้างของประโยคบอกเล่า present simple ก่อนค่ะมันจะมีสองแบบนะคะเราจะแยกตามประธานรูปแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่หนึ่งถ้ามันเป็น singular คืออะไรคะ singular subject singular noun คืออะไรถ้า singular คือเอกพจน์ใช่ไหมคะsingular noun คือคำนามเอกพจน์ส่วนถ้า singular subject ก็คือประธานเอกพจน์เอกพจน์มีเท่าไหร่ลูกมีแค่คำว่าเอกใช่ถูกต้องนะคะเอกพจน์ก็คือประธานที่มีแค่1เท่านั้น only one นะคะ verb ค่ะ verb ก็คือคำกริยาลูกมันไม่ไป verbverb verb ตัวนี้ก็คือคำกริยาที่แสดงอาการนี่ลูกจำได้ไหมคะแสดงอาการ action verb มีอะไรบ้างเช่น run wing drive ขับรถใช่ไหม sing ค่ะ sing read ก็ได้ sing ร้องเพลงใช่ไหมนั่นแหละคือคำกริยาที่มันแสดงอาการบอกให้รู้ว่าประธานทำอะไรเราเรียกว่า verb นะคะเป็น verb แท้ด้วยนะคะมีความหมายนะคะบอกให้รู้ว่ากำลังทำอะไรนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นักเรียนจำให้ดีนะประธานเอกพจน์จะตามด้วย verb เติมอะไร verb เติม s หรือ es พอจะจำได้ไหมเรื่องนี้นักเรียนเรียนไปแล้วเพราะว่าป.5 แล้วต้องเรียนมาแล้วตั้งแต่ไม่เอาชิมเบอร์เทอร์ตั้งแต่หนุ่นสงสารป.2 ป.3 จำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมคะเรื่องนี้พอจะจำได้ไหมจำได้ค่ะจำได้ทีนี้ verb ช่วยของมันถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้ verb ช่วยอะไรเราจะใช้ does เห็นไหมเหมือนเป็นประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย does เคยเห็นใช่ไหมคะคำถามเห็นไหมลูกคำถามมันจะขึ้นต้นด้วย helping verb เห็นไหมลูกมันก็จะมี do มี does มี did มี have มี has มี can มี could นั่นแหละประโยคคำถามแต่ละเทนน่ะมันก็จะใช้ helping verb ในการขึ้นต้นที่ต่างกันโดยยึด verb ช่วยนะคะเหมือน present simple อ่ะ verb ช่วยของมันคือ do that ฉะนั้นถ้าเป็นคำถามมันก็ต้องขึ้นต้นด้วย do that เหมือนกันถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็จะต้องมี do that อยู่ในประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วย not ถ้าเป็นประโยคคำถามนักเรียนใช้ does นะคะขึ้นต้นถ้าเป็นปฏิเสธเราใช้อะไรลูกเราใช้ does not หรือ doesn't นะคะ does not หรือ doesn't รูปเต็มก็ได้หรือรูปย่อก็ได้เดี๋ยวครูเขียนรูปเต็มให้นี่ค่ะต่อไป plural subject plural subject คืออะไรคะ plural subject คือประธานที่เป็นยังไงเมื่อกี้เอกกับพจน์คือ1ถ้า plural subject เป็นยังไงลูกพหูพจน์พหูพจน์ค่ะคือมีมากกว่า1มากกว่า2มีมากกว่า2ใช่ก็คือ2ขึ้นไปค่ะ2 3 4 5นะคะมี2ขึ้นไปก็คือ plural ทีนี้ถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะ verb นักเรียนเติมอะไรไหมคะไม่ต้องเติมก็คือถ้าในโจทย์เขาให้คำกริยาตัวไหนมานักเรียนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรต่อไปออกไปซะแล้วต่อไปถ้าเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามเราจะใช้ do ในการขึ้นต้นรูปเช่น do you like นะคะ do you like it นะ do you ประโยคคำถามนะคะประโยคปฏิเสธเราก็ใช้ do not นะคะนี่ค่ะต่อไปโครงสร้างต่อมาเดี๋ยวครูจะให้โครงสร้างของแต่ละเทนก่อนโครงสร้างของ present con นะคะโครงสร้างของ present con ก็คืออะไรคะก็คือ subject ประธานค่ะตามด้วย is am are แยกใช้ก่อนนะถ้าใครใช้ is am are ผิดอ่ะ
ก็จะผิดเลยประโยคนี้นะคะฉะนั้น verb to be ก็ต้องแม่นนะแล้วก็ตามด้วย verb ลูกเอากริยามาเติม ing ค่ะอีกครั้งนะคะสำหรับ present content ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะคะ present content เกิดขึ้นตอนกำลังทำตอนนี้เลยนะคะ subject ก็คือประธานลูกประธานจะต้องมาแยก verb to be ก่อนเช่น I ใช้กับ am นะคะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing you we they แล้วก็ประธานพหูพจน์เราก็จะใช้กับอะไรลูก you we they ประธานพหูพจน์เราใช้กับไม่มีเสียงตอบรับใช้กับอะไรเอ่ย verb to be ใช้กับ are นะคะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing ต่อไปประธานเป็น he she it เอกพจน์เราใช้กับ is ค่ะใช่นะคะนักเรียนต้องแยก verb to be ให้ถูกก่อนเห็นไหมถ้าผิดก็คือผิดหมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing นะคะต่อไปค่ะ past simple past simple อันนี้เราจะต้องจำกริยาช่องที่2ด้วยนะคะsubjectไม่ว่าประธานตัวไหนลูกไม่ว่าจะเป็น plural หรือ singular subject นะคะจะต้องตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่คะช่องที่2เช่นจาก run ก็ต้องเป็น ran swim ก็ swam drive dove drink drank นั่นแหละคือคำกริยาช่องที่2นะคะนักเรียนต้องไปจำนะนักเรียนจำได้ไหมวันก่อนคุณครูทำชิ้นงานแล้วจำได้ไหมในบอลลูนนั่นแหละจำได้ค่ะนักเรียนต้องจำสามช่องเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกเทนหนึ่งเป็นเทนเพอร์เฟกต์มันจะใช้กริยาช่องที่สามเห็นไหมนักเรียนท่องไปสามช่องเลยรันเรนรันรันเรนรันแรงแรงแรงจริงแรงจังนักเรียนต้องท่องสามช่องแล้วนะป.หกแล้วเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องไปสอบนะคะโอนิดบ้างสอบเข้าบ้างนักเรียนต้องจำนะลูกเพราะถ้านักเรียนใช้ผิดเนี่ยมันผิดหมดเลยมันไม่อนุโลมให้นะคะต่อไป past con past con ถ้ามี con เมื่อไหร่นักเรียนสังเกตเลย verb จะต้องเติม ing เป็นอดีตก็ต้องเติม ing เหมือนกันแต่มันจะเพิ่ม verb ช่วยเข้ามาลูกก็คือ subject นะคะ what verb มั้ยอ่ะใช่เราจะมี verb to be เข้ามาค่ะแต่เป็นอดีตใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing เหมือนเดิมแบบแรกก่อนถ้ามันเป็น singular ให้นักเรียนสังเกตเลยถ้ามี con เมื่อไหร่ verb เติม ing ฉะนั้น past con ก็ต้องมี ing ด้วย singular subject ถ้าเป็น singular จะต้องตามด้วย was หรือ were ลูกตามด้วย was นะคะรวมถึง I ด้วยปกติ I อ่ะมันเป็น plural subject แต่ถ้ามันเป็น past อ่ะมันจะใช้ helping verb ร่วมกับ singular อันนี้เราต้องจำด้วยนะคะกฎของมันก็จะเยอะนะคะตามด้วย verb เติม ing ต่อไปแบบที่2อันนี้ก็เป็น plural ค่ะ plural เหมือนเดิม plural ตามด้วยอะไรคะตามด้วย verb แล้วก็ verb เติม ingนี่ค่ะถ้าเป็นคนเมื่อไหร่จะต้องตามด้วย verb เติม ing นะคะหลักสังเกตต่อไปสุดท้ายและอันนี้ง่ายมากนักเรียนเพิ่งเรียนไปใช่ไหมคะคืออะไรคะคือ future simple tense future simple tense เดี๋ยวครูจะให้ไป2โครงสร้างนะคะโครงสร้างแรก 50% อาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็ได้ค่ะ subject ตามด้วยอะไรจำได้ไหม50 50 subject ตามด้วย will ใช่ไหม will แปลว่าจะ verb บวก verb ธรรมดาบวก verb 1ใช่ไหมลูกคือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมเป็นอนาคตที่ไม่มั่นใจใช่ไหมคะมันก็จะมี keyword sure think promise นะคะบอกให้รู้ก็คือ50 50แต่ถ้าแน่นอนมันจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะ subject ก็จะตามด้วยอะไรลูกam r subject ตามด้วย is am r ถูกมากเห็นไหมยังจำอยู่ is am r บวกอะไรคะ going to บวก going to อย่าลืม going นะ going to อะไร
วิ่งตัวอะไรลูกวิ่งตัวตัวเวิร์บหนึ่งใช่ไหมเวิร์บหนึ่งก็คือเวิร์บธรรมดานะคะนี่ค่ะโครงสร้างนักเรียนแคปไว้ได้เลยกระตังอย่าเพิ่งหาวนะมันเป็นไวยากรณ์ที่เราต้องจำลูกนะคะมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้ได้จริงนั่นแหละลูกเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วค่ะบูบี้เสร็จแล้วยังแคปไว้หรือเปล่าไปไหนแล้วบูบี้บูบูไปไหนแล้วขออยู่ฟังอยู่ไหมแคปไว้แล้วยังคะนักเรียนสามารถไปเขียนในหนังสือหนังสือของนักเรียนก็จะมีใช่ไหมลูกในหน้า15นักเรียนไปเขียนโครงสร้างไว้เลยนะคะไปเขียนตอนเราเรียนเสร็จแล้วนะเขียนเป็นการบ้านนะคะโครงสร้างของมันนะคะไปเขียนหนังสือของนักเรียนเลยครับโอเคแคปไปแล้วค่อยไปเขียนลงในหนังสือนะคะเข้าใจเป็นเข้าใจกันทุกคนนะเข้าใจครับเข้าใจว่าคุณกล้วยทำอะไรคะครูให้การครูให้โครงสร้างต่อเรื่องครูไม่แคปใช่ไหมคะโครงสร้างนี้แล้วก็นักเรียนไปเขียนลงในหนังสือของตัวเองใช่ไหมคะใช่กดและจำด้วยนะโอเคใครจำมากก็ได้มากนะครูลบแล้วนะคะ Can I erase ได้ไหมคะลบได้เลยค่ะโอเคค่ะไปหน้าต่อไปเลยเป็นแบบฝึกหัดนะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อคะแบบฝึกหัด9ข้อค่ะ15ใช่มั้ยแต่คุณครูแบ่งตอนใช่มั้ยคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำ5ข้อนี้คุณครูจะให้เวลาค่ะแต่คุณครูยกตัวอย่างก่อนนะคะพูดอะไรคะ put in the correct present simple tenseสำหรับหน้านี้เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเป็น present simple tense ค่ะเป็นประโยคบอกเล่าหมดเลยนะคะเมื่อกี้ตามโครงสร้างเขาบอกเลยว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ค่ะเป็นซับหนึ่ง verb จะต้องเติมอะไรลูก verb เติม s กับ es s กับ es ใช่นักเรียนจำกฎการเติมได้ไหมต่อไปถ้าประธานเป็นซับสองหรือ plural subject เนี่ยเราก็จะใช้ verb ที่เขาให้มาเลยนะคะก็คือในวงเล็บอ่ะเขาให้ตัวไหนมาเราก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะกฎการเติมก็คือกฎข้อที่1กริยาที่ลงท้ายด้วย x o แล้วก็อะไรคะ s c h s h ใช่ไหมคะแล้วก็ดับเบิ้ล s นักเรียนต้องเติมอะไรลูกเติม e s ค่ะเติม e s กฎมันคล้ายๆกับ tense to plural noun เลยลูกแต่ว่าตอนนี้เราเรียนเรื่อง verb นะเราต้องแยกให้ออกว่ามันเป็น verb หรือมันเป็น noun นักเรียนอย่าไปผสมกันแต่ว่ามันกฎการเติมอ่ะมันคล้ายๆกันนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่า dress ตัวนี้ถ้าเป็นคำนามมันแปลว่าเสื้อผ้าใช่ไหมคะคือ dress ที่แม่ชอบใส่แต่ถ้าเป็นคำกริยามันแปลว่าสวมใส่ dress ลงท้ายด้วย double s นักเรียนเติม es ค่ะกลายเป็น dresses นะคะต่อไปคำว่า wash เป่าวินวอชแปลว่าอะไรเลยเป่าวินวอชจำได้ไหมซักล้างเป่าวินวอชใช่ไหมคะถุงซักผ้าไว้ซักล้างซักล้างเราก็เติม es ได้เลยค่ะเป็น washes นะคะต่อไปกฎข้อที่2ค่ะลงท้ายด้วย y ค่ะลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะนักเรียนทำยังไงลูกให้เติม s ได้เลยพยัญชนะนะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ใช่ค่ะเช่นคำว่าอะไรบ้างเปลี่ยน y เป็น i เหรอใช่ yellow เช่นอะไรเช่นแม่ตีแล้วเป็นยังไงร้องไห้ลงท้ายด้วย y เห็นไหมหน้า y เป็นตัว r หน้า y เป็นพยัญชนะพยัญชนะมี21ตัวใช่ไหมคะลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะนักเรียนเปลี่ยน y เป็น i เลย cries ออกเสียงเสริมเหมือนเดิม cries นะคะมีคำว่าอะไรอีกFly แปลว่าอะไรแปลว่าบินใช่ไหมคะแต่ถ้าหน้าวันเป็นสระหน้าวันเป็นสระใช่ไหมคะให้เติม s ได้เลยค่ะเติม s ได้เลยเช่นคำว่า buy by แปลว่าอะไรคะซื้อเห็นไหมคะเราเติม s ได้เลย
แต่ถ้านักเรียนไปเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es มันก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะลองเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เห็นไหมถ้านักเรียน es นักเรียนอ่านออกไหมอ่านออกไหมไม่ออกค่ะไม่ออกเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยเป็นกฎข้อยกเว้นว่าถ้าลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระแล้วนักเรียนต้องเติม s เพราะถ้านักเรียนไปเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เนี่ยมันเจอสระหมดเลยเห็นไหมมันเป็นสระหมดเลยเราออกเสียงไม่ได้ใช่ไหมคะนี่เทคนิคการจำนักเรียนเปลี่ยนแล้วนักเรียนอ่านไม่ออกแสดงว่านักเรียนเติมผิดนะคะเห็นไหมลูกลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระเติม s นะอย่าไปเปลี่ยนนะไม่งั้นนักเรียนอ่านไม่ออกต่อไปค่ะกดข้อต่อไปกดข้อสุดท้ายก็คือ verb ทั่วไปเราเติม s ได้เลยนะคะแต่ถ้ามันมีสองพยางค์เราเติมตัวไหนเช่นคำว่า get up get up สองพยางค์เราจะเติม s ที่ตรงไหนไม่รู้ yes ให้นักเรียนจำไว้เลยว่าถ้ามันมีสองพยางค์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น get up take a bathเห็นไหม take a bath อ่ะเราต้องเติมตัวไหนคะ get เติมตัวแรกเสมอจำไว้เลยถ้าว่ามันมีสองพยางค์ขึ้นไปเราต้องเติมตัวแรกเสมอเข้าใจไหมคะไม่ว่าจะมีกี่พยางค์แหละสองพยางค์ขึ้นไปนั่นแหละนะคะนักเรียนต้องเติมที่ตัวแรกเสมอ get up ก็ต้องเติมที่ get take a bath ก็ต้องเติมที่ takeนะคะคุณครูให้เวลาทำนักเรียน5นาทีนะคะ5นาทีเรื่องนี้เก็บคะแนนไหมคะครูไม่เก็บค่ะแต่จะลองตรวจดูว่าเราได้เท่าไหร่นะคะมีทั้งหมด15ข้อใช่ไหมคะ15ข้อนะหลวงครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างดีกว่าสักกี่ข้อดี2ข้อนะคะโอเคข้อที่1ค่ะข้อที่1 I to school at 7 every morning. ฉันเนี่ยไปโรงเรียนตอนกี่โมงคะตอน7โมงเนี่ยทุกๆเช้าเลยฉันเนี่ยจะไปโรงเรียนตอน7โมงนะคะก็คือไปเป็นประจำเลยนะคะบอกทำในสมุดเหรอคะกันเลยทำในหนังสือลูกหนังสือหน้าที่15ลูก I เป็นซับไหนคะ I เป็นซับ1หรือซับ2ซับ1ซับ1หนึ่งค่ะไอเป็นผู้พูดคนเดียวก็จริงแต่คุณครูบอกแล้วว่ามันอยู่ในประธานพหูพจน์ค่ะจำไม่ดีไอฉันผู้พูดคนเดียวก็จริงแต่ประเภทของมันอยู่ในพลูรัลนะคะไอเป็นประธานพหูพจน์นะนักเรียนต้องจำให้ดีด้วยฉะนั้นถ้าเป็นซับสองเป็นพลูรัลซับเจกต์เราเติมอะไรที่โกไหมเติมไหมไม่เติมเติมใส่โพลีไม่เติมเราจะเติม s กับ es ในกรณีที่ประธานเป็นซับหนึ่งจำได้ไหมอันนี้เราจะดูประธานเป็นหลักลูกเราจะดูประธานเป็นหลักเหมือนข้อที่สอง he แปลว่าอะไรคะ he แปลว่าใช่ใช่แทนผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายกี่คนลูกกี่คนลูกผู้ชายเดียวค่ะผู้ชายคนเดียวแสดงว่ามันเป็นซับหนึ่งใช่ไหมคะซับหนึ่งซับหนึ่งแสดงว่าเราต้องเติมอะไรคะเติม s หรือ e ทีนี้คำว่าดูลงท้ายด้วย o นักเรียนต้องเติมอะไรลูกเติม es ค่ะใช่ถูกต้องเราก็เติม es ค่ะกลายเป็น does เห็นไหมคะไม่เริ่มทำได้แล้วHe does his homework by himself. เขาทำการบ้านด้วยตัวของเขาเองเห็นไหมคะส่วนข้อที่3นักเรียนคิดว่าเป็นประธานอะไรลูก My sister and I เป็นซับ1หรือซับ2ประธาน2ซับ2ค่ะเห็นไหมคะ2คนขึ้นไปก็เป็นซับ2มั้ยลูกถ้าเป็นซับ2เราเติมอะไรไหมไม่เติมค่ะเห็นไหมคะเริ่มทำได้แล้วอ่ะให้เวลาทำ5นาทีค่ะหลวงครูถามทีละคนนะหลวงครูจะถามคนที่ไม่เปิดกล้องนี่แหละค่ะให้เวลาทำนะจับเวลานะคะ5นาทีปวดจิต
รซทำด้วยนะเหลือเกรซเฉลย3ข้อนะพูดหนูขอด้วยข้อหนึ่งใครขอคะได้ค่ะแต่คุณครูจะถามคนที่ไม่เปิดกล้องเอเชียค่ะได้ค่ะเอเชียครูครับขออนุญาตไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำภาษาอังกฤษคืออะไรจ๊ะไทลีทมีไอมีไอมีไอคือไทลีทคือไทลีทสีขออนุญาตก่อนนะน้ำหนาวไม่เปิดกล้องบ้างเหรอวันนี้ไม่เปลี่ยนเลยอยู่ไหมขาไหนขาซ้ายค่ะขาซ้ายขาซ้ายโอเคได้เปิดกล้องกันบ้างแล้วนี่มาเรียนไม่เปิดกล้องเลยเห็นหัวนะไปก่อนนะคือนะหัวไปก่อนอ่ะก็ยังดีอาจารย์โออาร Do you finish? เสร็จไหมคะอีก2นาทีนะ
อีกหนึ่งหน้าที่ค่ะโอเคมาเฉลยเลยนะคะเฉลยเลยค่ะจ้าโอเคอ่ะข้อที่3แล้วข้อที่4ใครจะเป็นคนตอบดีคะมีผู้กล้าไหมถ้าไม่มีครูจะได้เรียกนี่จ้าหนูค่ะโอเคค่ะอ่ะข้อที่4เป็นประธานอะไรลูกเป็นซักอะไรซัก1ซัก2ซับ1ค่ะซับ1เพราะว่า my father ก็คือพ่อใช่ไหมลูกพ่อของฉันแค่คนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวทำยังไงเอ่ยเติม s ค่ะเติม s เพราะว่า drive มันมีตัว e รอตั้งแล้วถ้ามี e เมื่อไหร่นักเรียนเติมอะไรได้เลยลูกเติม s ได้เลยใช่ไหมคะdrive my father driveHis car to the office every day นะคะก็คือพ่อของฉันเนี่ยขับรถของเขาไปโรงเรียนไปทำงานทุกวันเลยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ใครจะตอบเอ่ยมีไหมผู้กล้าขอคนที่ยังไม่ตอบนะจะรายการสนใจจะตอบไหมคะข้อที่5จะรายการสุดหล่ออยู่ไหมมีเสียงตอบรับทิติวรนันท์อยู่ไหมคะทิติวรนันท์ข้อ5ตอบอะไรลูก The sun เป็น singular หรือ plural เอ้ยหรือ plural ลูก plural เป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์เป็น singular ใช่ไหมคะฟ้าอาทิตย์บ้านใครมีหลายดวงมั้งไม่มีใช่ไหมคะมีแค่ดวงเดียวค่ะฟ้าอาทิตย์บ้านหนูมี50ดวงทำไมมีเยอะจังอ่ะมันเป็นฟ้าอาทิตย์ของฟ้าอาทิตย์ทิพย์ครูฟ้าอาทิตย์ทิพย์นะคะตอบแบบนี้นี่เป็นบูบี้แน่เลยใช่ไหมโอ้จะเป็นใครไปได้ล่ะฮัลโหลนะคะ The sun in the east east คือทิศอะไรคะ east มาทิศตะวันตะวันอะไรโชกทิศตะวันโอ้ใช่ไหมคะพระอาทิตย์ไรส์ถ้าไรส์แปลว่าขึ้นใช่ไหมถ้าซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกใช่ไหมทีนี้พระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ตกเราใช้อะไรคะไรส์เติมอะไรมันมี e รอตั้งแล้วนักเรียนเติมอะไรได้เลยเติม s ค่ะ s นี่ไงคะ the sun rises in the east นะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันโอ้ and the sun sets in the west เราก็จะตกทางทิศตะวันตกนะคะ west ตกนะคะต่อไปข้อที่7ใครจะเป็นคนตอบจ้าข้อที่7น้องเฟรมสนใจจะตอบไหมลูกอยู่ตั้งใจเรียนนะเฟรมตอบไหมลูกสนใจไหมสนใจจะตอบไหมลองดูไหมลองดูไหมครับน้องเฟรมดูไหม เร็วมีใครจะตอบบ้างตอบบ่อยๆลูกตอบผิดก็ไม่เป็นไรให้เราฝึกการคิดไว้ผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรเร็วไปลูกก้าเครื่องร้อนแล้วเดวิดเป็นซับหนึ่งหรือซับสองเดวิดซับหนึ่งชื่อคนจำไว้เลยลูกชื่อคนคนเดียวเป็นซักหนึ่งค่ะ speak English very well พูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีนะคะ speak เราต้องทำยังไงคะ speak ทำยังไงเอ่ย speak ก็พูดไง es เติม s ลูกเพราะว่ามันเป็น verb ทั่วไปนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7 our children แปลว่าอะไร children แปลว่าอะไรลูกเด็กเด็กเด็กแล้วเด็กเด็กกี่คน
ากกว่าหนึ่งใช่ถ้าชายอ่ะคนเดียวถ้าชิลเด้นกี่คนถ้าชิลเด้นหลายคนใช่ไหมถ้าชายเนี่ยคนเดียวแต่ถ้าชิลเด้นหลายคนนะคะแสดงว่า our children นะคะ always ครับเป็นซับสอง work เติมอะไรไหมลูกไม่เติมไม่เติมง่ายมากนะคะเด็กๆของพวกเราเนี่ยมักจะทำงานหนักนะคะมีงานให้ทำเยอะแยะค่ะต่อไปค่ะอิดแปลว่าอะไรคะอิดแปลว่าพวกมันแปลว่ามันใช้แทนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมลูก In the rainy season ฝนเนี่ยมันจะตกในฤดูฝนถูกไหมคะใช่ค่ะนี่เรนเติมอะไรไหมฝนจะตกในเรนนักเรียนที่ว่าเติมไหมใส่ไหมอ่ะผิดเรนเติมไม่ต้องเติมเอสเติมค่ะเพราะว่าอีกเป็นสักหนึ่งต่อไปค่ะ day to eat banana day สักสองไม่เติมไม่เติมเห็นไหมเริ่มแยกได้แล้วเห็นไหมถ้านักเรียนแยกได้นักเรียนทำได้แน่นอนเห็นไหม easy for you เลย like see ตรวจคำตอบได้เลยนะตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบสามไม่เก็บคะแนนใช่ไหมคะไม่เก็บค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะเก็บการลองทำตอนนี้คุณด้านหลังก็ยังด้านหลังครูเป็นพัดลมหรอครูไม่เป็นอันใหญ่เลยเห็นไปถึงนู่นเห็นไปถึงนู่นเลยนะมันโผล่มาไม่ช่วยเลยทุกทีที่ครูขยับหัวอ๋อทุกทีที่ครูขยับหัวไม่มันคงอ่ะโอเคคุณครูไปหน้าต่อไปแล้วนะโอเคหน้าต่อไปเดี๋ยววันนี้ให้การบ้านด้วยโอ้หน้าต่อไปมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอก็15ข้อถูกข้อ79คือข้อที่เท่าไหร่7579ข้อ10ค่ะข้อ10ใช่ไหมอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมแสดงว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนข้อโอเคมาดูเจสสิก้านะคะเจสสิก้า often English songเจสสิก้าเป็นซับไหนคะเจสสิก้าเป็นซับหนึ่งค่ะซับหนึ่งเป็นคนแค่คนเดียวนะคะแสดงว่าซิงเราต้องทำยังไงคะใส่ใส่ S ใส่ S ใช่ไหมคะซิงอิงลิชจะร้องเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะคำว่า often แปลว่าบ่อยๆมันก็จะได้ยินใช่ต่อไปค่ะ these แปลว่าเหล่านี้นะคะเหล่านี้ตัวนี้เราจะใช้กับซับสองคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งใช่ค่ะมันเป็นซับไหนคะสองซับสองแสดงว่าเพลเติมอะไรไหมลูกไม่เติมไม่เติมค่ะใช้เพลธรรมดาค่ะ Student play table tennis นะคะเด็กนักเรียนเหล่านี้เล่นอะไรคะปิงปองใช่ไหมคะ table tennis ต่อไปค่ะเจนเป็นซับไหนลูกเจนเป็นซับหนึ่งค่ะเจนเป็นซับหนึ่งค่ะ Jane always get up late.เจนเนี่ยจะตื่นนอนเป็นยังไงลูกตื่นสายเร็วใช่ไหมคะหนูเลยค่ะเป็นคนตื่นสายค่ะคำว่า late นะคะ get up เราเติมอะไรลูกเติม s ที่ตรงไหนคำว่า get คำว่า get นะเริ่มทำได้แล้ว get up เริ่มเก่งนะไม่ยากเรื่องนี้ถ้าเราแยกประธานได้ต่อไปค่ะ my brother กี่คนคะคนเดียวคนเดียวเป็นซับหนึ่งนะคะ hardly ตัวนี้มันแปลว่าแทบจะไม่นะคะแทบจะไม่ทำความสะอาดพื้นเลยนะคะเหมือนถ้าไม่ให้ทำสิบครั้งก็ทำแค่ครั้งเดียวนะคะclean แล้วเติมอะไรลูก clean เติม es ไม่มาลงท้ายด้วย n ธรรมดาลูกก็เติม s อย่างเดียวใช่นะคะMy brother hardly clean the floor นะคะพี่ชายของฉันอะแทบจะไม่ทำความสะอาดเลยใช่ฉันทำอยู่คนเดียวนะคะแสดงว่าเป็นคนขี้เกียจมากแน่เลยน่าจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะต่อไปค่ะ the birds เติม s แสดงว่า birds เป็นซับอะไรคะซับสองค่ะซับสองทีนี้เป็นซับสองแล้วทำยังไงคะก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วไม่ต้องเติมอะไรใช่ไหมลูกfly ธรรมดาได้เลย fly แปลว่าบินใช่ไหมแปลว่าแมลงวันก็ได้ถ้ามันเป็นคำนามใช่ไหม
คำหนึ่งคำมันเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะต่อไปค่ะไม้ไม้เป็นซับอะไรลูกซับหนึ่งค่ะไม้เป็นซับหนึ่งใช่ไหมคะ want to buy a kilo of oranges ไม้อ่ะต้องการจะซื้อส้มหนึ่งกิโลไม้เป็นซับหนึ่งแสดงว่าไม้ต้องเติมอะไรคะเติม s หรือเปลี่ยนเติม s ใช่ไหมคะถ้านักเรียนเปลี่ยนเนี่ยมันออกเสียงไม่ได้ใช่ไหมลูกคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะคุณครูให้การบ้านไปทำสัก10ข้อดีกว่าเนาะได้ค่ะได้ครูได้ได้ไม่ง่ายๆนิดเดียวการบ้านพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นใช่ไม่ยากเลยอ่ะโอเคคุณครูขออนุญาตลบแล้วนะค่ะน้องแมวบอกว่าง่ายมากเลยเห็นไหมน้องแมวอ่ะอันนี้มันเป็นกริยา3ช่องคุณครูบอกแล้วว่านักเรียนต้องไปจำนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนไปจำมาดีกว่ากริยา3ช่องแล้วครูสอบดีกว่าดีไหมการบ้านก็คือให้นักเรียนไปท่องกริยา3ช่องดีไหมคะการบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนไปอ่านกริยา3ช่องแล้วคุณครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนสอบเขียนหมายความว่าคาบหน้าคุณครูจะบอกมา1คำเช่นครูบอกว่าให้เราเขียนใช่ครูบอกว่าร้านในคำนี้เหรอครูคำเหล่านี้ไหมเหรอคำเหล่านี้ไหมอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้เป็นคำที่ใช้บ่อยแล้วกันอย่างเช่นคำไหนบ้างยกตัวอย่างคำว่า run คำว่า drive คำว่า drink คำว่า eat swim sing อะไรแบบนี้คำที่เราเจอบ่อยๆนะคะครูจะให้นักเรียนสอบเขียนคำที่เจอแบบบ่อย buy eat go แบบนี้นะคะลองดูว่าคุณครูจะให้นักเรียนเขียนอะไรให้ไปเดาเอาแต่ว่าไม่ยากนะคะนักเรียนทำได้อยู่แล้ว3ช่องนะคุณครูจะให้มาช่องเดียวนักเรียนก็เขียน2ช่องนะคะแล้วก็ความหมายนะคะภาพหน้านะคะเราเจอกันอีกครั้งวันไหนลูก วันพุธใช่ไหมคะวันพุธนะคะเจอกันนะคะมาถึงก็เขียนเลยแล้วก็เรียนเรื่องนี้นะคะฉะนั้นการบ้านคือให้นักเรียนไปอ่านทบทวนนะคะกริยา3ช่องนะลูกโอเคไหมโอเคได้ค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เราก็จะจบบทเรียนไว้ที่ present sim นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่บอกความถี่ของการกระทำนะคะโอเคนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมลูกมีไหมไม่มีนะคะก็ไม่มีค่ะนะคะทานข้าวเที่ยงได้เลยนะคะโอเคค่ะ see you on Wednesday นะคะนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานกรุณาส่งงานคุณครูด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายค่ะThank you, teacher. Okay, ค่ะ See you, ค่ะ Okay, okay. ข้าวหอมข้าวหอมยังไอ้เลยว้าวถ้าตอนเที่ยงเราไม่อยู่อันบอกครูด้วยนะว่าเราไปสวอปโอเคจ้ะบ่ายเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวน้องเข้าไปดูเลยของเพื่อนมันจะไปลงเสือก็ลงเสือจริงไหมทำไมน้องไม่เห็นนะเมื่อเช้าเออทำไมจะไม่เห็นที่สองใครอ่ะสองกลุ่มผมไม่ได้ไปดูกลุ่มเพื่อนยังไงเราเห็นว่าลงครูแล้วที่ลงครูก็น่าได้มาเป็นจังเลยโอ้แต่ว่าเราก็สามารถดูกลุ่มได้ใช่ไหมเมื่อเราก็ดูได้หมดเลยต้นเหนียงผู้หายไปไหนแล้วทำไมมีแต่พัดลมไม่รู้เราเห็นแต่พัดลมตอนนี้แม็กกาวมันทำร้ายพัดลมตอนนี้พัดลมเหลือแต่หัวแล้วปักหมุดพัดลมพัดลมนะคะนี่พัดลมเออเนี่ยแหละปักหมุดแล้วค่อยไปดูของอยู่หนักอ่ะ
2โปรตีน1คนลง10ไปดูลูกก่อนไม่รู้หายไปไหนเอ้ารู้หายไม่เลยอ่ะเกมไหมกูหายแล้วทำไมไม่เอาจานที่ใส่ปูนี่ไปใส่เก๊กหาจานใหม่เนี้ยเฮ้ยเปล่าเฮ้ยเองอะไรเองอะไรชูคือมันเด็กแบบเอฟตอนแรกบ้านเองพายุเข้าแตงโมดำมากเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเริ่มเรียนคาบที่สามอ่ะคือเราไอ้นั้นเว้ยคือแบบเราไปเล่นเกมหนึ่งใช่ไหมมันบอกว่าได้เงินจริงกูก็ไม่เชื่อนะกูเลยไปเล่นดูก็แบบมันบอกว่า 3-300 เพราะฉะนั้นบัญชีที่เขาเล่นอ่ะมีอยู่ 2,000 ใช่ไหมเออก็เลยถอนแล้วเรามาสักประมาณว่า5นาทีอ่ะมันเข้าเว้ยโอ้สุดยอดเอฟเอฟไปเล่นมาอีกก็จะได้รหัสหน่อยแล้วไม่ใช่รหัสใหม่หมายถึงว่าในทูบันนี่เราอ่ะมีจริงหรือเปล่าเล่นแล้วได้เงินอ่ะแต่เมื่อกี้เราเอาเข้ามามันไม่มีแอปไหนจริงๆหรอกนะที่เราได้เงินมันได้จริงๆเอาเงินตอนแรกใช่ไหมขนาดนั้นอ่ะระวังโดนหลอกนะแตงถ้าโดนหลอกแล้วพวกเราไม่ช่วยนะเองได้ในบัญชีเรามี10 บาทใช่ไหมตอนแรกอ่ะแล้วเราลองเอาโอนเข้าไปนะเข้าโอนเข้าไปก่อน15 บาทแล้วมันก็เข้าจริงนะ15 บาทเดี๋ยวให้ดูว่ะเดี๋ยวมันเข้าจริง15 บาทพวกมือร่วมใจกันดีจังดีใจแล้วว่าตอนนี้บูบี้น่าจะอยู่ในห้องน้ำได้เลยเสียงมันสะท้อนหรือเปล่าเสียงมันก้องก้องเออใช่เสียงมันก้องก้องอะไรเข้าไปดูก่อนว่าเออมีตังเติมเกมซีวินโต้แล้วไม่ต้องขอแม่แล้วสวัสดีจ้าแตงโมเองก็เอาแต่เติมเกม